มาต่อกันที่เรื่องของ ATK ปลอมกันหน่อยนะคะเจ้าหน้าที่ไปบุกทลายค่ะโรงงานแห่งหนึ่งที่ผลิต ATK ปลอมหลายยี่ห้อเลยค่ะตำรวจสอบสวนกลางพร้อมเจ้าหน้าที่อย.นะคะแถลงผลปฏิบัติการบุกทลายแหล่งผลิตชุดตรวจโควิด-19 ATK ปลอมหลายยี่ห้อยึดชุดตรวจ ATK แล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์หลายรายการด้วยมูลค่ากว่า2ล้านบาทก่อนหน้านี้ตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคได้รับการร้องเรียนนะคะจากผู้บริโภคจำนวนมากว่าเอ๊ะซื้อชุด ATK ทางออนไลน์แต่พอได้มาแล้วเนี่ยทำไมชุดตรวจมีลักษณะแตกต่างไม่เหมือนกับที่ซื้อจากร้านขายยาหรือว่าร้านขายอุปกรณ์ทางการแพทย์ทางตำรวจปคบค่ะก็เลยเร่งสืบสวนจนพบว่าชุดตรวจ ATK ปลอมเหล่านี้มีแหล่งผลิตอยู่ที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมและมีสถานที่จัดเก็บอยู่ที่อำเภอเมืองนนทบุรีก็เลยขอหมายศาลค้นนะคะ3จุดจับกลุ่มผู้ต้องหาได้4รายสอบสวนพบว่าทั้งหมดเนี่ยร่วมกันทำแบบนี้ลักลอบนำเข้าอุปกรณ์ตรวจ ATK แบบแยกส่วนก็คือตลับตรวจโควิดน้ำยาไม้ยางจมูกหลอดหยดหลอดเก็บตัวอย่างจากประเทศจีนแล้วก็เอามาทำกล่องบรรจุภัณฑ์กับคู่มือภาษาไทยขึ้นเองแล้วก็บรรจุใส่กล่องขายทางออนไลน์ค่ะครับโดยขบวนการนี้ลักลอบทำมาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาคาดว่าสินค้าที่เขาผลิตออกมาเนี่ยน่าจะกระจายไปทั่วประเทศแล้วนะคะขอให้ตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนซื้อเดี๋ยวหลังจากนี้ตำรวจจะเร่งสอบสวนขยายผลจับกลุ่มนายทุนชาวจีนและเครือข่ายผู้ผลิตมาดำเนินคดีให้ได้ทั้งขบวนการค่ะคือของเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับตอนนี้เรากำลังจะขยายผลไปถึงนายทุนคนจีนนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ยางจมูกนะครับตัวน้ำยานะไม่ว่าจะเป็นกล่องยี่ห้อต่างๆนะครับรวมถึงกล่องลูกฟูกอันนี้คือปลอมในไทยข้อมูลที่เราได้จากการตรวจค้นเนี่ยก็พบพยานหลักฐานเชื่อมโยงกันชัดเจนออกทางด้านของเลขาธิการอย.นะคะในแพทย์ไพศาลด่านคุ้มค่ะฝากเตือนประชาชนนะคะว่าให้เลือกซื้อชุดตรวจ ATK จากแหล่งที่เชื่อถือได้เช่นร้านขายยาหรือบริษัทผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าที่ได้รับอนุญาตนำเข้าจากอย.เท่านั้นตรวจสอบฉลากที่แสดงเป็นภาษาไทยพร้อมข้อมูลบุคคลทั่วไปสามารถใช้ได้หรือสามารถตรวจสอบชุดตรวจโควิด ATK ที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายได้ที่เว็บไซต์ของอย.ค่ะละครดีวาไรตี้เด็ดดูฟรีผ่านแอป 1D หรือดูผ่านเว็บไซต์ 1D.net โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store หรือ Play Store